นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นเค้กขนุนกะทิสดที่สำคัญหลังจากการอบกลิ่นหอมของขนุนก็ยังอยู่เค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่แค่หอมขนุนนะแต่ยังใช้กะทิสดด้วยคุณผู้ชมจะใช้เป็นเนยสดหรือเป็นมาการีนก็ได้ตามใจชอบใส่น้ำตาลลงไปตีจนกระทั่งเนยกับน้ำตาลเข้ากันน้ำตาลเริ่มละลายและเนยก็เริ่มฟูตัวนะคุณผู้ชมหลังจากเนยขึ้นฟูแล้วเราจะทยอยใส่ไข่ไก่ทีละฟองคุณผู้ชมวันนี้ใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตลาด KCF นะครับพอใส่ไข่ไก่ครบและส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะเตรียมใส่ส่วนผสมของแป้งนะครับแป้งที่ใช้ในการทำเค้กวันนี้ใช้ตราลิปบิ้นนะผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใช้ความเร็วต่ำสุดไม่ฉะนั้นแป้งจะฟุ้งมากนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมของแป้งเริ่มเข้ากันดีเราก็ปิดเครื่องเราจะใส่อัมพวากะทิอบควันเทียนลงไปด้วยนะคุณผู้ชมกลิ่นของควันเทียนกับกลิ่นของขนุนเข้ากันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำๆจนเข้ากันดีอีกครั้งนะคุณผู้ชมเอาล่ะส่วนผสมเค้กของเราได้ที่แล้วนะคุณผู้ชมขนุนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคุณผู้ชมเราใส่ลงไปด้วยนะคนเนื้อขนุนให้เข้ากันดีกับส่วนผสมของเค้กแล้วเดี๋ยวเราจะอบขนมวันนี้เราใช้พิมพ์โลฟแบบนี้ทาเนยข้างในให้ทั่วกลุด้วยกระดาษขาวที่ก้นพิมพ์และทาเนยทับนะครับเคาะพิมพ์เบาๆนำเข้าเตาอบเลยครับหอมมากคุณผู้ชมก่อนจะเสิร์ฟคุณผู้ชมใช้ช็อกโกแลตคุณผู้ชมจัดการเอามาบีบก่อนจะถึงเวลายกเอาไปเสิร์ฟใครต่อใครเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในอ่ะเป็นเค้กอะไรคุณผู้ชมสิ่งที่จะช่วยทำให้มันสวยงามลูกปัดหลากสีเดี๋ยวนี้นิยมกระนำใส่กันสุดฤทธิ์ยังไม่พอของบ้านๆมะพร้าวเทศกาลไหนล่ะวันเกิด anniversary หรือวันอยากจะกินแล้วแต่คุณผู้ชมชอบขนมเค้กก็ได้รับประทานขนมเค้กใครที่ชอบขนมปังช่วงหน้าครับกับซินนามอนบันช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูซินนามอนบันมาฝากกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกะทิม็อกค่าใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกผงโกโก้กาแฟผงสำเร็จรูปและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเติมนมข้นจืดและน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำจะทำให้ส่วนผสมวุ้นข้นและไม่เกิดการแยกชั้นตอนส่วนผสมทรงตัวแล้วใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้หยอดสลับกับวุ้นม็อกค่าเทส่วนผสมวุ้นม็อกค่าลงในพิมพ์น้ำหนัก150กรัมรอจนวุ้นม็อกค่าทรงตัวดีเททับด้วยวุ้นกะทิน้ำหนัก150กรัมจากนั้นรอจนวุ้นกะทิทรงตัวเทวุ้นม็อกค่าสลับกับวุ้นกะทิจนครบ10ชั้นแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดวุ้นกะทิม็อกค่าขนาดตามต้องการจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกะทิม็อกค่าเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก
ช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กลิ้นจี่มาฝากค่ะผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับลิ้นจี่ฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันแบ่งครีมที่ได้ออกเป็น4ส่วนน้ำหนักส่วนละ150กรัมโดยส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและสีม่วงออร์คิดคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่4เป็นครีมสีขาวเตรียมไว้สำหรับแต่งเป็นดอกกุหลาบส่วนครีมที่เหลือผสมสีชมพูสำหรับสอดไส้และปัดเคลือบก้อนเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันลงในอ่างตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีใส่ในส่วนชนิดเค็มละลายและลิ้นจี่ฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นกรานิเตอร์เทสตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องแล้วนำออกมาคนด้วยพายางอีกครั้งเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ25นาทีจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาวางเค้กก้อนที่1ลงบนแผ่นรองทาด้วยครีมลิ้นจี่ประกบด้วยเค้กก้อนที่2เคลือบเค้กทั่วทั้งชิ้นด้วยครีมลิ้นจี่จากนั้นบีบตกแต่งก้อนเค้กด้วยครีมลิ้นจี่โดยใช้หัวบีบบนครีมเป็นดอกกุหลาบไล่สีให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้